อยากทราบว่าคำว่า Miss Universe Thailand ในความหมายของพี่ตองค่ะหมายความว่ายังไงคะคำว่านางงามมันก็บอกอยู่แล้วค่ะว่ามันคือความงามแต่ความงามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภายนอกสำหรับตองมันคือนอกจากงามข้างนอกแล้วเนี่ยข้างในต้องงามด้วย She proud to be Thai and I'm proud to be Thai too วันนี้ได้เตรียมตัวมาประกวดหรือเปล่าคะก็เตรียมตัวมาค่ะปกติเราเรียนวิศวะค่ะมันก็จะใส่แบบชอปเกงๆอะไรเงี้ยวันนี้ก็ถือสำหรับหนูถือว่าตัวเองสวยกว่าทุกวันแล้วนะคะโอเคโอเคหนูเพิ่งออกเวรมาเลย ใช่ก็เลยไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ First impression นะคะจะมองพัดว่าพัดเป็นคนดุแต่จริงๆเป็นคนใจดีค่ะใช่ค่ะเหมือนพี่เลยค่ะขอบคุณ I want to come back to show and provide my abilitiesคือเราต้องปลูกฝังคนที่เป็นแม่เป็นพ่อค่ะว่าเขาต้องพร้อมที่จะต้องมีลูกจริงๆพร้อมที่จะเลี้ยงดูคุณต้องพร้อมที่จะสอนให้ลูกคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะรู้สึกก็เหมือนแบบเออเนี่ยเป็นลูกครึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าหนูก็แบบอยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูภูมิใจที่หนูได้เกิดเป็นคนไทยแล้วหนูก็อยากจะนำความภาคภูมิใจมาให้คนไทยค่ะ Can you introduce yourself in English and in Chinese? Yes. Good.โทษค่ะเดี๋ยวผิดเวลาค่ะ大家好我叫唐克珍今年23岁了我从法政大学学习中国研究专业毕业今天认识你们很高兴谢谢เราก็บอกกับตัวเองว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งคนบนนั้นค่ะที่ได้เดินอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้หนูคิดว่าส่วนสูงของหนูไม่ใช่อุปสรรคอะค่ะจริงค่ะจริงค่ะ เห็นด้วยค่ะไม่ใช่อุปสรรคค่ะ ไข่มุกค่ะชุติมาดูลงเดชหรือเปล่าคะ อ๋อไม่ใช่ค่ะ ออกซิเจนมันดีจริงๆนะตั้งใจแล้วบุ้ง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 พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสให้ฟังหน่อยได้ค่ะBonjour et mesdames et messieurs.Je m'appelle Kotia Korn Sakatosok et aujourd'hui je vais vous présenter la Thaïlande, mon pays natal. My name is Hai Ananya Panisuri. I just graduated a year ago at ABAC and now I'm working as an overseas business coordinator. ความสามารถพิเศษของหนูเป็นลำมโนลาค่ะ โอ้ ละ น้อง ดวงเดือนที่ว่าเสน่ห์ของคนไทยเลยคือการมองทุกคนเป็นญาติและก็เป็นครอบครัวเดียวกันได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครในประเทศไทยก็จะเป็นญาติกันเราได้เสมอเป็นคุณลุงคุณป้าไม่ได้มีแค่ไอกับยูทุกคนก็เลยเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดในทั้งประเทศเลยค่ะเป็นแม่ค้าขายหมูค่ะแล้วถ้าเกิดแจนได้แล้วใครจะขายหมูล่ะคะ คือไม่รู้หรอกนะว่าข้างหน้ามันจะยังไงแต่แค่เรารู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราได้มาแล้วนะในตอนเด็กๆมันก็เหมือนเด็กทุกคนมีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างก็คือหมอกับการเป็นนางงามได้ใส่มงกุฎซึ่งถ้าเราทำเป้าหมายแรกได้แล้วอะทำไมเป้าหมายที่สองเราไม่ลองทำดูสวัสดีเจ้าพี่แนทก็น้องก็ขอให้พี่แนทและก็ทางรายการทุกคนช่วยแบบเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็เมตตาน้องด้วยนะเจ้า Well for me I don't think the ageism is the disadvantage for me I think aging is about experiencing ความสามารถพิเศษอะไรบ้างไหมคะมีภาษามือค่ะตั้งแต่ที่ปิงไปสอนสเก็ตมาค่ะปิงก็ผูกพันกับเด็กๆใช่ไหมคะแล้วจะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะที่จะมาเกาะขอบลานแล้วก็จะแบบคุณพ่อคุณแม่อยากเล่นแต่เล่นไม่ได้เพราะเขาไม่มีเงินปิงรู้สึกว่าเด็กที่ด้อยโอกาสทางด้านการกีฬาเด็กที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาเนี่ยยังมีอยู่มากถ้าเกิดปิงเป็นแค่โค้ชปิงเสียงปิงมันจะไม่ดังเท่ากับเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แมงราวาชิงจบ้านหนูแม่สุนิสาเพียบป่าแดชิงจบ้านนาบาแต่ยานำเหตุสนาแต่ชิงไอ้เหล่าชิงจบ้านแม่ลอยเย่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มาจบ้านกูอันแนนแอปเปิลป่าแดชิงนอกจากรำแล้วมีอะไรที่มั่นใจไหมคะหนูชอบยิ้มค่ะหนูว่าหนูยิ้มสวย มีประโยคนึงค่ะที่หนูชอบมากก็คือ don't let fear stop you from doing the thing that you love คืออย่าให้ความกลัวมาทำให้เราไม่ทำในสิ่งที่เรารักค่ะ
ถึงแม้ว่าหนูจะต้องโดนสั่งให้ลดน้ำหนักหนูก็ยอมที่จะลดนะคะเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความฝันของหนูเป็นเวทีแรกที่หนูอยากจะมาสมัครค่ะคือเราโดนล้อมตั้งแต่เด็กแต่ว่าด้วยความที่พอโตมาบางธรรมะอะไรเงี้ยมันทำให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง I'm going to be the next Miss Universe โพสแบบนัทอนิพรหนูกลัวพี่นัทจะอาย Now you meeting with the new Miss Thailand okay